ทำงานในเมืองมีรายได้เท่าไหร่ต่อเดือนแต่คุณต้องตื่นแต่เช้านั่งรถไปทำงานไปให้เขาว่าไปให้เขาด่าถ้าทำไม่ดีโอทีได้บ้างไม่ได้บ้างของผมทำงานชิวๆสบายๆได้วันละ 20,000 เท่ากับที่คุณมีรายได้ต่อเดือนได้วันละ20,000แรกเริ่มผมมาอยู่ที่นี่สิ่งแรกคือปลูกต้นไม้จากนั้นก็เห็นว่าทางหลวงเอ๋ยชาวบ้านเอ๋ยที่เขาตัดแต่งกิ่งต้นไม้กองไว้ข้างถนนมากมายก็เลยคิดที่จะเก็บเอามารวมไว้แล้วก็ทำเตาเผาถ่านเพื่อจะกั่นน้ำส้มควันไม้เราจะได้ทั้งน้ำส้มควันไม้ในการเกษตรและถ่านเพื่อเป็นพลังงานทดแทนจากนั้นว่างๆก็ไปกวาดตังค์ในที่ของเราบ้างข้างถนนบ้างเมื่อได้ตังค์มากพอเราก็มากองไว้ว่างหลังจากนั้นอีกก็เพาะกล้าพันไม้จากเมล็ดใส่ถุงดำบ่ายว่างๆก็เล่น Facebook เพื่อความบันเทิงในวันหนึ่งผมสามารถเผาถ่านได้วันละ5กระสอบน้ำส้มควันไม้50ลิตรปุ๋ยเฉลี่ยแล้ววันละ2ตันกล้าพันไม้400ต้นบางฤดูกาลก็มีข้าวรวมๆกันแล้วก็วันละ 20,000 เศษแต่ผมไม่ต้องเครียดนะทั้งหมดนี้ผมแค่คิดกลับกับคนอื่นๆที่เขามองหาในสิ่งที่เขาไม่มีแต่ผมเริ่มต้นคิดและทำกับสิ่งที่ผมมีจริงๆในเมืองเนี่ยเขามีคนของเขาอยู่แล้วที่มาทีหลังคือคนจากชนบทพนักงานบริษัทเงินเดือนโดยเฉลี่ยก็ป้าหน้าอยู่ประมาณ 20,000 ก็ถือว่าสูงแล้วเฉลี่ยไปรายวันวันนึงแค่600กว่าบาทเองเหยียดเป็นค่าที่พักค่าเช่าค่าเดินทางไปกับค่าอาหารที่แพงเบสแล้วเดือนนึงเขาไม่เหลืออะไรเลยกลับบ้านก็คือหนี้สินแต่ถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำอยู่นี้มีความสุขก็ตามสบายทำไปเถอะครับ